ไหนดีวันนี้ EP ที่2นำท่านผู้ชมมาในร้านคาเฟ่นะคะที่เงียบสงบในอำเภอเมืองตำบลธรรมศาลานครปฐมนะคะก็บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านที่ชื่อว่า Architis แล้วนะคะเป็นร้านอาหารที่มีสไตล์คล้ายๆเป็นรีสอร์ทแต่ว่าเขาเป็นร้านอาหารและคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ในย่านตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะก็ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวแหละถ้าเรามาเที่ยวนครปฐมเจดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แวะมารับประทานอาหารที่นี่นะคะวันนี้เราสั่งอาหารทั้งหมด3อย่างก็จะมีแกงส้มไข่ปลาหมึกแกงส้มไข่ปลาหมึกย่างแล้วก็เป็นข้าวใบชะพลูนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเมนูคลาสสิกก็เอามากินแก้เผ็ดก็เป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาบรรยากาศในร้านดูดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบมีความดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาชมอาหารแล้วก็มาชิมอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมอะไรที่มันที่เราของชอบของเราคือแกงคั่วชอบกินแกงคั่วเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเขาบอกว่าอร่อยดูความหอมของเครื่องแกงคั่วแล้วก็ความมันของกะทิเข้มข้นมากเท่าไหร่ค่ะหอยก็ตัวใหญ่ดีนะที่นี่มีอาหารแนะนำหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะสั่งที่เราแบบว่าชอบกินวันนี้ก็จะมีแกงอยู่สองแกงคือแกงส้มกับแกงคั่วแล้วก็มีหมูทอดมากินตับเผ็ดนะคะโอ้ว่าร้านนี้นะเขาจะไม่ใส่ผงชูรสเลยไม่มีผงชูรสไม่มีรสดีสบายใจได้นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพมาชิมแกงส้มไข่ปลาหมึกย่างนะคะอันนี้กินเปล่าๆไม่มีข้าวนะตัวไข่ปลาหมึกอ่ะนิ่มมากเลยตอนแรกนึกว่าจะเหนียวเคี้ยวยากอย่างเงี้ยไม่ใช่อร่อยลูกค้าจ๋าแล้วก็มีเค้กเราชอบคุณค่ะได้เดี๋ยวถ้าพร้อมเราว่ามันจะกินต่อเป็นนางเอกของร้านชื่อว่าเค้กอะไรคะเค้กลอดช่องค่ะเค้กลอดช่องอร่อยใช่ไหมคะใช่แม่บอกว่ามีเค้กลอดช่องเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวถ้าเรากินแล้วแบบท้องเราว่าเหลือเดี๋ยวเราจะจัดมาแล้วก็ต้องกินทั้งอาหารแล้วก็กินทั้งของหวานนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อทั้งสองอย่างเนาะก็ลองดูนะคะแกงส้มก็จะมีความเปรี้ยวนำนะคะแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือตัวไข่ปลาหมึกอ่ะเรารู้ว่ามันจะเหนียวๆเว้ยแต่ว่ามันนิ่มมันหอมย่างหอมย่างด้วยอ่ะช่วยเสริมหน่อยเสริมหน่อยมันรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณขาอร่อยใช้ได้อร่อยอย่างเดียวเลยใช่ครับรสชาติของแกงคั่วเป็นไงบ้างคะกะทิถึงนะมีความหอมมันแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอะแล้วว่าแบบมันไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนอะไรอย่างเงี้ยรสชาติหวานหอมกลมกล่อมแล้วก็มีความมันของกะทินะคะอร่อยจริงจริงแนะนำอยากให้มาเลยนะร้านเนี้ยแบบเราว่าบรรยากาศดีอะแล้วก็อาหารอร่อยที่สำคัญคือเวลาเรามาเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมเด็กๆวัยรุ่นก็อยากจะถ่ายรูปแล้วก็อยากจะไปร้านคาเฟ่ส่วนผู้ใหญ่ก็อยากจะกินอาหารให้มันอิ่มท้องก็ที่นี่ตอบโจทย์ทั้งสองอย่างนะคะทั้งเป็นอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะคะอร่อยจังลูกขอตัวไปกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในคาเฟ่แล้วก็บรรยากาศในร้านที่จะมาทานข้าวกันหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่อไปกันอ
started facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and petals sapon everywhere. Here I am where the movie started facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and petals sapon everywhere.